บทเพลงนี้ปลอบเพื่อนยามเหงาที่สุดคือดอกไม้ให้แจกและเหล่าวีรบุรุษทิฐิคืออาวุธหรือบุตรแห่งความเคล้าถือกับข้าวที่ต่างพิงชามเรากับชามเขาจัดผลไม้ใส่เก่งพันอ่านคำสอนให้เบ่งบานเก่งปันไหนคนดีเท่านั้นมันแสงเปล่งนานผู้ชนะเช่นน้ำตาตายเว้นดูซากศพไม่ใช่แท่งเรือมิตรภาพที่ไม่ได้ข้ามและไม่ได้เล่นจับมือกันไม่สำเร็จถ้าทำแรงเหลือแต่คำแสดงใส่แก้วแตกมือคว้างมันใส่กำแพงหลังเลยพี่น้องรับร้องในละสันติฝั่งไหนถูกต้องแย่งกันตะโกนว่าฉันสิเมื่อทะเลาะบนต้นไม้กิ่งกันจะรับน้ำหนักได้ต่างคนต่างผลักสิ่งที่เกิดคือต่างเสียหลักง่ายอะไรสำคัญกว่าชีวิตลูกเมียที่จะฝากให้แบ่งแยกฝักฝ่ายหรือแบ่งอาหารที่จะตักให้มือน้อยเศร้าสอยแต่วัยเยาว์คือเสียงเพียงอยากให้บรรเทาเรียงร้อยด้วยความสันเทาพูดถึงวันเศร้าและรู้สิ่งนั้นคือเราเสียหลักร่วงเพราะตัดบ่วงพวกตัดทวงการเป็นคนดีไม่พ้นมีกับดักทวงเมื่อเดินตามทางที่แสนหนักหน่วงขอส่งเธอด้วยคำว่ารักและห่วงกับหัวเรียนกล้าหาญที่มันได้คล้องให้เสียงของญาติพี่น้องใกล้ๆแม่เห็นพ้องว่าแม่ไม่พร้อมแต่ต้องสู้เพื่อเด็กในท้องใช่กิตติยศน้ำตาเปียกรถร้องไห้ทำงานมันนะหมดภาระและมรณะเรื่องธรรมดาไม่เห็นว่าได้เข็นค่าจะชนะชะตาหายใจชื่นจมูกอีกเพื่อความสงบสู่จิตปล่อยทิ้งไม่ผูกติดจึงค่อยรู้สิ่งได้ถูกผิดแม้บางครั้งเจ็บจะต้องคลายไหมความรักทำลายใจเหมือนน้ำแข็งละลายไวแต่ไม่มีสุขมากมายใดถึงยิ่งชายไทยเอ้ยยังไม่อายใครว่าสงบเถิดผู้ที่ตายไปแม้ดวงตาเป็นคนละดวงกันแต่หากที่ต้องทราบมันนั้นคือเราแม้หัวใจอาจเป็นคนละดวงกันแต่หากคนที่เจ็บสวงนั้นคือเราแท้แม่มีแม่เวลาบอกลาไม่รู้ว่าเราแตกต่างกันตรงไหนไม่มีแม่เวลาบอกลาไม่รู้ว่าเราแตกต่างกันตรงไหนไม่มีแม่เวลาบอกลาไม่รู้ว่าเราแตกต่างกันตรงไหนไม่มีแม่เวลาบอกลาไม่รู้ว่าเราแตกต่างกันตรงไหนน้อยเศร้าสอยแต่วัยเยาว์คือเสียงเพียงอยากให้บรรเทาเรียงร้อยด้วยความสันเทาพูดถึงวันเศร้าและรู้สิ่งนั้นคือเรามือน้อยเศร้าสอยแต่วัยเยาว์คือเสียงเพียงอยากให้บรรเทาเรียงร้อยด้วยความสันเทาพูดถึงวันเศร้าและรู้สิ่งนั้นคือเรา